สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังนอกกระแสรีแอคชั่นนะครับหนังที่ผมจะรีแอคชั่นในคราวนี้นะครับคือเรื่อง Trespassers ซึ่งเรื่องคร่าวๆก็เกี่ยวกับคู่รักเนี่ยแหละอยากจะไปมีประสบการณ์แบบหนีชีวิตที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายแล้วเขาก็เลยไปเช่าบ้านที่น่าจะอยู่แถวทะเลทรายหรืออะไรประมาณเนี้ยเพื่อเหมือนจะหลีกหนีความวุ่นวายอ่ะแต่คราวเนี้ยเหมือนมีคนแปลกหน้ามาเคาะประตูเคาะประตูบ้านว่าแบบเฮ้ยช่วยหน่อยรถเสียแล้วหลังจากนั้นเขาจะเจออะไรก็ไม่รู้ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องพิศวงงงงวยยังไงก็ไปลองดูพร้อมกันครับ Trespassers ค่ะผู้บุกรุกแปลว่าผู้บุกรุกนะครับผมครับนี่ไงเรื่องทะเลทรายมีกระบองเพชร Guess we make ourselves at home man.โอ้4คนครับ You guys find this place just kind of got lucky they're amazing photographers haven't been in one of these since college ห้องล้างลูกเลยWhat's the plan Joey boy we're gonna go find some ที่บ้านเช่านี่เหมือนเคยมีเด็กน้อยมาก่อนเนาะทำไมถ้ามันมีเตียงเด็กอ่ะบ้านเช่าอ่ะ Forget that the world exists for a bit คู่รักนี่คือคงหมายถึงคู่รักหลายคู่เนาะโหเต็มคนเก่งมากแล้ว no don't ask me I am so sorry my car broke down just down the road ผู้หญิงมากดด้วยขอยืมโทรศัพท์หน่อย Why don't you go fix your car instead I want us to go back 5 minutes if the door closed One call Yep just me and my lovely new friends We'll be here มานิดหน่อยกูมีเพื่อนใหม่แล้วนะโคตรหลอนน่ะเอ้าเชียร์ I learned the hard way Sometimes you just can't stop what's coming เรียกเพื่อนมายำตีนรวมด้วยนั่นดิก็งงๆนะแต่คือจริงๆมันเหมือนอารมณ์ว่าตำรวจก็โดนด้วยป่ะไม่รู้แต่เมื่อกี้มันเหมือนดูตำรวจแบบเฉยมากอ่ะคือผมเข้าใจว่าเนี่ยภาพมันน่าจะตัดสลับกันแหละเข้าใจว่ามันไม่ได้มันน่าจะไม่ได้เรียงแต่คือมันผมเท่าที่ดูเนี่ยผมรู้สึกตำรวจมันโดนด้วยนะแล้วเขาแปลว่าเหตุการณ์นี้มันน่าจะเกิดในตอนดึกแล้วก็รถตำรวจมามันมีแสงน้ำเงินแดงเป็นแบบสลับกันตลอดก็เข้าใจว่างั้นตำรวจเนี่ยมันน่าจะมาตั้งนานแล้วแหละก็เดาว่ามันน่าจะโดนน่าจะโดนด้วยนะเท่าที่เดาแต่เราก็ไม่รู้นะว่าอีป้าที่มาขอใช้โทรศัพท์เนี่ยคือมันลูกเรียกเพื่อนมาเนี่ยก็คือเป็นพวกแก๊งโจรกรรมเฉยๆหรือเปล่าหรือยังไงแก๊งที่มันจะมาฆ่าคนเพื่อความมันหรือว่าจะมาขโมยของแต่ถ้าอย่างนั้นทำไมมันเคยบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านที่เหมือนน่าจะล้างชุมชนมากอ่ะมันเป็นบ้านที่แบบตั้งเดียวๆในทะเลทรายงั้นทำไมเวลาไม่มีคนมึงไม่เข้ามาขโมยของวะหรือว่ามึงตั้งใจมาฆ่าคนน่าจะฆ่ามากกว่าเพราะดูจากคอสตูมแล้วเนี่ยไม่น่าจะใช่คอสตูมขโมยทำเพื่อความแบบสะใจงี้หรือว่าเป็นไม่ได้บอกว่าจริงๆบ้านล้างหลังเนี่ยจริงๆก็มันก็เป็นบ้านไอ้พวกนี้เองแหละล่อเหยื่อล่อเหยื่อเข้ามาหรือไม่ก็อาจจะเป็นบ้านคนอื่นที่มีครอบครัวอยู่แล้วและไอ้พวกโจรพวกนี้แหละมาฆ่าแล้วแล้วก็เหมือนก็ประกาศว่าใครจะมาก็มาพักเพราะอีพวกโจรพวกนี้มันก็ไม่น่าจะมีลูกรู้ทรงละหรือเปล่าเหมือนว่าครอบครัวก่อนหน้านี้ที่เคยมาอยู่ก็โดนฆ่าไปแล้วอะไรเงี้ยถึงได้แบบว่ามีพวกเตียงเด็กหรือว่ารูปภาพหรือว่าอะไรเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก็อย่างน้อยพอรู้สึกว่าดูแล้วเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าชอบนะที่มันเป็นหมอมีสองคู่นะเพราะไม่งั้นถ้าเป็นอารมณ์แบบชายหญิงคู่รักเที่ยวแล้วก็อารมณ์เหมือนแบบต้องร่วมกันต่อสู้อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างน่าเบื่อนะแต่พอวันนี้มันมี4คนที่เป็นคู่รักกันทั้งคู่เนี่ยก็อยากน่าจะน่าสนใจว่าไอ้4คนนี้แม่งต้องมีความแบบต้องมีความต่างอ่ะคือเวลาเจอเรื่องราวเฮี้ยๆเงี้ยมันอาจจะบางคนอาจจะเห็นแก่ตัวหรือว่าสู้หรือบางคนอะไรเห็นความเห็นได้แก่ตัวของกันและกันอะไรอย่างงี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะแต่เพราะตัวอย่างเนี่ยมัน
มันยังไม่ได้พูดถึงตรงนั้นนะหรือว่าแค่มีคนเยอะดีก็ได้แบบมีฉากฆ่าเยอะดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมแล้วเธอว่าไงเราเฉยๆอ่ะดูตัวหนังแล้วเอ้ยตัวหนังดูตัวอย่างหนังแล้วยังรู้สึกไม่ค่อยอยากดูดูแล้วมันไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่อ่ะกับบทอะไรเงี้ยอยู่ดีมาเคาะประตูฮัลโหลมีเพื่อนใหม่มา4คนพวกแกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยมันดูง่ายๆไปนิดนึงอ่ะหรือเธอว่าไงก็ไม่รู้นะก็ไม่ได้คิดถึงตรงนั้นนะเพราะว่ามันมีช็อตเหมือนกันนะที่เหมือนประมาณผู้ชายก็บอกว่าอย่าไปรับอะไรเงี้ยแต่ผู้หญิงก็ลงว่ามันก็แบบอยากจะไปช่วยอ่ะก็เลยมันก็จะหนังแบบนี้ก็จะมีตัวละครโง่ๆอยู่เสมอใช่แต่ว่ากำลังคิดว่าอย่างสมมุติเรื่องอื่นเนี้ยมันน่าจะมีความคุมเครือกำกับคาแรคเตอร์ที่มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอย่างผู้หญิงที่เข้ามาคือมันสามารถทำให้มันแบบคุมเครือกว่านี้ได้อะไม่ใช่เข้ามาแล้วแบบกูร้ายเลยอะไรเงี้ยอาจจะทำตัวให้แบบน่าสงสัยนิดนึงไหมทำตัวประหลาดทำตัวเงียบๆอ่ะเข้าใจเออแล้วต้องคืออย่างนั้นมาดูจะทำให้ดูน่าสนุกกว่าหรือว่ายังไงก็ดูหน้าค้นหาดูหน้าติดตามกว่าอันนี้มันดูเข้ามาแล้วแบบอ๋อเธอคิดว่าถ้ามาเป็นแบบผู้หญิงสวยๆเดายากแล้วจะดูน่าสนุกกว่านี้ไม่จำเป็นต้องสวยก็ได้ให้เข้ามาแล้วรู้สึกว่าคนนี้มีอะไรดูเป็นมิตรกว่านี้ไม่ใช่คนนี้ดูอ่านไม่ออกอ่ะอ่านเขาไม่ออกอ่ะหนังมันไม่ได้ตัดตรงนั้นเข้ามาหรือเปล่ามันคือตัวอย่างมันเลยแบบไวๆเปล่าอ๋อเหรอแต่มันเข้ามาบ้านแล้วมันฮัลโหลก็เลยเดาไงเพราะว่าคือตัวอย่างหนังมันแค่ประมาณ2นาทีอะไรเงี้ยคือมันอาจจริงๆมันอาจจะมาเป็นมิตรเลยก็ได้นะอาจจะมาดูแบบว่าเฟรนลี่เลยหรือเปล่าแต่คือหนังมาตัดมาเนี่ยเป็นแค่ช่วงแบบแม่งเรียกแก๊งมาแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะแต่คือหน้าตามันก็ดูมันไม่เป็นมิตรตั้งแต่แรกแล้วแหละแต่คือมันอาจจะหนังมันคงจะขายแอคชั่นนั่นแหละเรื่องความแบบซับซ้อนอะไรเงี้ยอาจจะแบบไม่ได้มีเยอะมากขนาดนั้นนะครับผมแต่เพื่อนๆคิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นไงมั้งน่าสนใจหรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับถ้าเพื่อนชอบดูหนังน้องก็ใส่นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ก่อนใครนะครับผมส่วนคลิปนี้ครับผมอมครับใช่ค่ะก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ Why are you hurting us? No moral order. Just this. Can my violence conquer yours? What? No, please. No.